อ้าวล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ยเปิดหน้าคลิปแรกเขินมากโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันใน Q&A พาร์ทแรกเลยนะครับผมภาพก็อาจจะกากๆหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องผมก็ไม่ได้ดีมากนะแล้วถ้าบางคนมี2คําถามนั่นไม่ใช่อภิสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมตั้งโพสต์ไป2ครั้งนะผมก็เลยเอาทั้งหมดมาเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีของดีมาโชว์ด้วยนะทุกคนเป็นโล่หมื่นซับที่ผมเพิ่งได้มาเลยแต่ว่าผมขอสัก 3-4 คําถามก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์กันนะครับผมเสียงไม่เข้ากับหน้าตาเลยใช่ไหมนั่นแหละ มาเริ่มกับคําถามแรกกันเลยนะครับขับรถเล่นกับปั่นจักรยานเล่นนี่คือคําถามใช่ไหมเนี่ยปั่นจักรยานเล่นก็แล้วกันครับรักสุขภาพนะทำไมไก่เห็นตีนงูแล้วงูต้องเห็นนมไก่อาจจะเป็นเพราะว่าไก่เห็นงูแอบมาดูตอนอาบน้ำมั้งน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ49 52 54 56นี่คือคำถามใช่ไหมครับที่มีขำยาวๆตามท้ายมาอย่างนี้ผมน้ำหนัก54ครับแล้วผมก็ต้องตอบคำถามแบบนี้ด้วยใช่ไหมพี่จะทำคลิป Q&A ไหมครับก็ผมก็ทำอยู่นี่ไงใช่ไหมใช่แหละเนาะโอเคครับแล้วก่อนที่เราจะไปตอบกับคำถามต่อไปนะผมขอโชว์โล่10,000ซับให้ทุกคนดูก่อนนะครับมันดูไม่หมื่นซับเลยอ่ะแบบว่าดูกล่องสิ ขอภูมิใจนำเสนอโล่10,000ซับของเรานั่นเอง เป็นไงโล่10,000ซับนะทุกคนนี่ดูเหมือนว่าจะใส่ฐานได้ด้วยนะครับ มาต่อกันกับคำถามต่อไปเลยดีกว่าอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ26ปีครับตอนนี้ก็ถ้า6มิถุนาปีหน้านี้ก็จะเป็น27เริ่มแก่แล้วฮ่าฮ่ากูแก่แล้วไอ้กูแก่แล้วไอ้พี่เป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับดูหน้าด้วยหน้าคนกรุงเทพชัดๆเลยพี่ชอบอนิเมะไหมผมชอบอนิเมะนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมจะชอบดูพวกที่มันเป็นหนังไปเลยมากกว่านะแต่ถ้าถามว่าการ์ตูนชอบไหมก็ชอบครับและเรื่องที่ชอบมากที่สุดก็คือ One Punch Man นะพี่เล่นอาร์คมากี่ปีแล้วครับผมเล่นอาร์คมาน่าจะ8ปีได้แล้วนะน่าจะใช่นะครับใช่ๆประมาณ8ปีนะครับตั้งแต่เกมวางจำหน่ายเลยใช่แต่ว่าก็หยุดเล่นไปประมาณ5ปีเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วนะครับตอนที่เริ่มทำคลิปนะพี่จะทำอาร์คไปเรื่อยไหมครับรอชมอยู่อันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่อยากให้ช่องเนี่ยเป็นช่องของเกมเดียวนะคือผมอยากจะให้ช่องเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมก็เลยไม่คิดว่าจะทำอาร์คเกมเดียวนะคือผมอยากจะทำหลายๆเกมด้วยนะครับแต่ก็คงเน้นเป็นแนวเซอร์ไวเวอร์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเซอร์ไวเวอร์นะอนาคตพี่คิดจะเล่นอาร์คในเซิร์ฟเวอร์กับคนอื่นไหมเช่นทำคลิปแนวไปเกียนเซิร์ฟหรือไปเล่นกับแฟนคลับอันนี้ทำแน่นอนครับเพราะว่าอีกหนึ่งในความฝันผมก็คือการไปเล่นเกียนกับคนดูนะก็อยากให้มีความสุขสีสันเฮฮากันในช่องนะครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยไม่ใช่แค่ช่องYouTube ช่องหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับจะเล่นอาร์คเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ครับมันมีวันที่สิ้นสุดแน่นอนนะแต่ว่าก็คงจะอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมาได้ไม่ถึงครึ่งทางของเกมอาร์คเลยนะครับอยากให้พี่ตั้งชื่อในรสาวว่าพี่เซียนจังครับถึงผมจะเป็นสาวกของท่านแต่ผมก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะมันจะแบบมันจะแปลกๆนะรูอะไรกินได้มีรูอะไรที่กินได้ด้วยเหรออะไรที่เป็นรูนะพี่ร้ายไหมร้ายสิครับน้องนิสัยคร่าวๆของพี่ครับผมเป็นคนที่นิสัยออกจะเงียบๆกับคนที่ไม่รู้จักสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสนิทเนี่ยผมก็จะเกรียนแล้วก็พูดมากพอสมควรเลยนะก็ผมจะชอบเกรียนคนอื่นมากกว่าครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทําให้ทุกอย่างมันดูตลกแล้วก็ไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เคยเครียดมากมาก่อนทําไมถึงตั้งชื่อว่ามิสเตอร์ซิกฮะก็ผมเกิดวันที่6เดือน6ปี96ก็เลยตั้งชื่อว่ามิสเตอร์ซิกนะครับเพราะว่าเจอแต่เลข6ทั้งนั้นเลยก็เลยกลายเป็นมิสเตอร์ซิกไปเลยมีท้อบ้างไหมแต่ท้อมีไว้ให้ลิงถือนะก็มีท้อบ้างครับเพราะว่าผมเจอปัญหาเยอะมากเลยนะผมเริ่มจากศูนย์เริ่มจากติดลบเลยแหละแล้วทีนี้เรื่องของเงินทุนด้วยอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ฝีมือการตัดต่อด้วยผมไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่แรกๆนะครับก็เพิ่งเริ่มฝึกมาเรื่อยๆพร้อมกับการทำคลิปลงมาเรื่อยๆคลิปมันถึงจะพัฒนามาจากแบบขั้นกากๆมากเลยนะจนถึงตอนนี้ที่ผมมองว่าใช้ได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าดีเต็มที่ผมยังพัฒนาได้อีกเยอะครับแต่ว่าก็มีกําลังใจจากคุณผู้ชมทุกคนนี่แหละครับที่มาทําให้ผมเนี่ยก้าวข้ามความท้อต่างๆได้นะก็อันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะมีหวานใจกับหวานเย็นอาจจะหวานเย็นนะเพราะหวานเย็นกินได้พี่มีแรงบันดาลใจมาจากใครอันนี้ต้องบอกว่า
แรงบันดาลใจมาจากพิวที่พายครับคือไม่ได้เอาสไตล์หรืออะไรของเขามานะแต่แรงบันดาลใจคือถ้าใครที่ยังไม่รู้จักพิวที่พายนะครับพิวที่พายก็คือแทบจะเรียกได้ว่าราชาของ YouTube เลยนะแล้วสิ่งที่พิเศษที่ทำให้ผมชอบเขาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้นะเขายังตัดต่อทุกคลิปด้วยตัวเองมาตลอดเลยครับนั่นก็เลยเป็นเหมือนกับหนึ่งแนวทางในการทำช่องนี้ของผมเลยก็ตั้งใจอยากจะทำให้ได้แบบเขาอะนะพี่มีแผนจะเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องอื่นๆบ้างไหมเกมแนวเนื้อเรื่องก็มีบ้างครับที่คิดไว้นะแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับผมในแนวนักSurvivalก่อนนะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบการเอาตัวรอดการสร้างนู่นสร้างนี่การฟาร์มอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปสร้างเมืองอะนะผมชอบการฟาร์มครับก็เลยจะเน้นไปแนวSurvivalเป็นหลักนะส่วนเกมเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวจะมีแน่นอ นครับแต่ว่าก็อีกสักพักนึงเลยนะพี่ตอบทุกเม้นเลยเหนื่อยไหมครับโอ้อันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามจริงนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยผมเหนื่อยครับแต่ว่าผมมีความสุขที่ได้ทำเพราะว่าการที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์การที่ทุกคนเข้ามาคุยกันมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากว่าผมทำคลิปออกมาแล้วมีคนได้ดูมีผู้ชมได้เห็นและมีผู้ชมได้อินไปกับคลิปได้สนุกหรือว่าได้มีการมาเถียงกันว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้ข้อมูลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะแล้วทุกคอมเมนต์ที่เข้ามามีคนที่ให้กำลังใจด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนผมจริงๆนะเรื่องกำลังใจนะผมมีแรงทำคลิปในทุกๆวันนี้เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับและการคอมเมนต์ก็เป็นการสนับสนุนหนึ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยสามารถทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้เห็นคลิปของผมเพิ่มอีกนะครับคือทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆมากเลยนะครับคือแค่มาดูคลิปมากดไลค์มาคอมเมนต์กันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะตอนนี้ทางช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมฝูงหมาป่าได้แล้วนะครับมีให้จับจองตั้งแต่ราคา20บาทถึง300บาทกันเลยและเมื่อทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็จะมีตาหลังชื่อเป็นหมาป่ากับโล่นะครับซึ่งหมาป่ากับโล่เนี่ยก็จะพัฒนาไปตามระยะเวลาที่ทุกคนเป็นสมาชิกอยู่นะบอกเลยว่าอย่างเท่เลยและผมก็จะขึ้นชื่อในเอ็นเครดิตในแต่ละคลิปไปด้วยนะครับผมสมัครกันมาเยอะล่ะครอบครัวเราจะได้ใหญ่ขึ้นพี่ชอบสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่สุดในอาร์ครวม DLC สิ่งมีชีวิตที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นหมาป่าครับเพราะว่าหมาป่าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของผมอยู่แล้วนะอย่างที่เคยพูดไปนะครับแต่ในกรณีของเกมอาร์คเนี่ยผมชอบหมาป่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อานขี่นะครับมันจับได้ง่ายแล้วก็ดาเมจถือว่าสูงมากๆและวิ่งเร็วด้วยมันเลยเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดในเกมอาร์คนะขอ5ไดโนเสาร์ที่พี่ชอบที่สุดและเหตุผลสั้นๆครับอันดับแรกก็คงเป็นหมาป่าอย่างที่บอกไปนะครับอันดับที่2ก็คือสไปโนซอรัสนั่นเองเพราะว่ามันทั้งเร็วมันทั้งดุดันแล้วเราก็อาจจะพบเจอกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยนะตัวที่3ก็คงเป็นแรปเตอร์ครับเพราะว่ามันเกรียนมากผมชอบตัวเกรียนๆอ่ะนะตัวที่4ก็คงจะเป็นทีเล็กครับเพราะว่าถ้าเราอัพดาเมจแบบสูงๆเลยเนี่ยเราสามารถวันฮิตได้เกือบทุกตัวในเกมเลยส่วนตัวที่5ก็เป็นนกยักษ์ครับหรือว่าควอสเซลนั่นเองนะเพราะว่ามันสร้างบ้านมูนันได้มันโคตรเจ๋งใช่ผมชอบพี่คิดยังไงกับอาร์ค2ที่กำลังมาในเร็วๆนี้พี่อยากเล่นไหมแล้วคิดว่าจะมีระบบอะไรใหม่บ้างผมคิดว่ามันแฟนตาซีแล้วก็ภาพสวยขึ้นมากเลยนะครับถามว่าอยากเล่นไหมเนี่ยผมอยากเล่นแน่นอนนะเพราะว่าผมเป็นแฟนเกมอาร์คนะครับแต่ว่าระบบใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่กล้าคิดนะว่าจะมีระบบอะไรบ้างคือผมกลัวที่จะผิดหวังนะแต่ว่าในใจเนี่ยก็อยากให้มีระบบการจับที่หลากหลายขึ้นนะนะคือวิธีการจับจำเพาะในแต่ละตัวนะครับมันจะได้ไม่จำเจแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะขึ้นก็จะคงจะเป็นประมาณนั้นครับพี่ชอบข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าวครับมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอว่างๆพี่ชอบทำอะไรว่างๆผมชอบเปิดดู YouTube ครับคือผมเป็นสิงห์ YouTube ตัวจริงเลยแหละใช่ก็จะดูอะไรที่ฮาๆล้างสมองนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเครียดมากนะอย่างที่บอกไปว่าผมเคยเป็นคนที่เครียดมากๆเลยนะพี่มีแฟนยังครับมีแล้วครับ They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand พี่มี IG มั้ยคะขอฟอลหน่อยค่ะมีครับตามนี้เลยแล้วก็ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างด้วยนะผมใส่ไว้ให้แล้วพี่ซื้อคอมมาเท่าไหร่สเปคแบบไหนคอมผมค่อยๆเปลี่ยนทีละชิ้นค่อยๆอัปเกรดทีละชิ้นครับก็ราคาถ้าตีว่าเป็นราคาของอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมนะตอนนี้ไม่รวมที่เปลี่ยนก็จะประมาณ 50,000 ต้นๆครับใช่ก็สเปคก็จะประมาณ 4i5 Gen 12การ์ดจอ RTX 3070 Ti RAM 32ประมาณนี้ครับใช่พี่ทำไมถึงเล่นอาร์คผมอยากเห็นพี่เล่นเกมอื่นบ้างก็เกมอาร์คเป็นเกมที่ทำให้ผมฮิวจากโรคซึมเศร้าขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับก็ผมมีเกมอื่นที่จะเล่นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวได้ดูแน่นอนพี่จะแคสเกม Sea of Thieves ไหมครับผมว่าผมน่าจะเล่นนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับพี่อยากทำคลิปแนวไหนอีกงับทำไมต้องงับด้วยล่ะเป็นฉลามเลยก็ผมคิดว่าก็คงจะมีการทำคลิปแนวคอนเทนต์เพิ่มนะครับคือหมายถึงว่าการทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกมอยู่นะอันนี้คิดไว้หลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะได้ทำออกมาเร็วๆนี้ด้วยนะก็รอติดตามชมกันนะครับพี่จะเล่นเกมซับนูติก้าไหมครับเปิดประสบการณ์ทะเลลึกของจริง
เล่นแน่ๆแต่ว่าหลังๆเลยครับอาจจะเป็นช่วงแทรกเลยนะเพราะว่าผมกลัวทะเลลึกแล้วทุกคนก็รู้นะครับเกมอาร์คเนี่ยทะเลลึกมันเบาๆเลยนะแต่ว่าซับนูติก้านี่คือทะเลลึกแบบลึกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ก่อนอยากให้พี่ทำคลิปให้ยาวขึ้นครับถ้าทำได้จะดีมากเพราะผมชอบดูคลิปพี่ตอนกินข้าวโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าการทำคลิปให้ยาวขึ้นเนี่ยมันก็หมายถึงการใช้ระยะเวลาในการตัดต่อที่มากขึ้นและความสนุกที่อาจจะลดลงด้วยนะครับคือการที่ผมทำคลิปให้มันมีระยะเวลาประมาณ15นาทีถึง18นาทีเนี่ยมันมีเหตุผลนะก็คือผมอยากให้ความสนุกเนี่ยมันเต็มอิ่มอัดแน่นอยู่ในนั้นนะครับการที่ทำคลิปยาวขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คลิปหมดสนุกไปได้นิดนึงนะครับก็จะพยายามนะครับผมอยากจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะก็อาจจะทำคลิปให้เฉลี่ยไว้ทัก20นาทีนะอาจจะเป็นไปได้นะครับคำถามต่อไป10ข้อเลยเหรอเอางั้นเลยอ่ะโอเคมาเพราะอะไรถึงเริ่มทำช่องนี้ครับเพราะว่าผมอยากสร้างความสุขให้คนอื่นได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะผมก็เลยเลือกวิธีนี้เพราะว่าผมถนัดในการเล่นเกมอยู่แล้วด้วยจะเล่นอาร์คเป็นหลักไปเรื่อยๆไหมครับไม่ครับวันนึงที่ผมจบเนื้อเรื่องของอาร์คแล้วผมก็คงจะย้ายไปเกมอื่นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่องนี้อยากให้เป็นช่องที่เป็นช่องเกมจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เกมใดเกมเดียวนะอนาคตพี่จะมีไลฟ์สดเล่นกับคนดูไหมครับมีแน่นอนครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่เกิดก่อนครับวิทยาศาสตร์ยืนยันมาแล้วไดโนเสาร์เกิดมายังไงคิดออกละคิดอะไรออกอะฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เราเจอกันที่โชว์รูมเคยไปเหยียบดวงจันทร์ไหมครับปลาหมึกยักษ์มีถึง10ข้อได้ไงเนี่ยโอ้โหนี่ก็เอาคุ้มเหมือนกันเลยเว้ยโอเคมาพี่อายุเท่าไหร่ครับ26ครับผมทำไมพี่ถึงชอบเล่นเกมอาร์คครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันช่วยฮิลตอนที่ผมเป็นโรคซึมเศร้านะพี่มีแผนว่าจะเล่นเกมอื่นไหมมีครับพี่มีแฟนหรือยังมีแล้วครับพี่ชอบเกมอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วเกมที่ผมชอบที่สุดคือเกม .a นะเพราะว่าเกม .a เป็นเกมแรกๆที่ผมเล่นมาในชีวิตเลยนะพี่มีความคิดจะเล่นอาร์คกับเพื่อนไหมมีครับแล้วก็มีความคิดจะเล่นอาร์คกับคุณผู้ชมด้วยนะนี่คือคำถาม Q&A หวังว่าจะตอบให้ผมฟังนะได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะความเห็นผมควรรออีกหน่อยครับคำถามช่วงนี้ยังไม่เยอะแล้วไม่น่าจะมีหัวข้อน่าสนใจมากพอใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกปีใหม่ที่เปิดมาเนี่ยเป็นการที่เราได้มาอัปเดตข้อมูลที่ผ่านกันไปแล้วก็เป็นการได้มาตอบคำถามสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้นะไม่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีคำถามมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็ผมก็เลยอยากจะทำเอาไว้นะให้มีทุกปีนะครับปีละอย่างน้อย1คลิปนะก็คงจะเป็นประมาณนั้นแหละครับมากับคำถามสุดท้ายกันเลยนะครับผมโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจก็ถ้ายูมีรู้เมื่อไหร่เดี๋ยวใจมันก็มีเองแหละโอ้มีฐานให้ใส่ด้วยนี่ว่ะแล้วมันใส่ฐานยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปิดเสียงได้เนี่ยเฮ้ยปิดเฮ้ยขับรถเล่นกับปั่นจักรยานเล่นนุ่งการอะไรวะเนี่ยแล้วเท้าแรกกูโดนเลย